คนกรุงเนี่ยหลายๆคนเวลามีปัญหาแล้วรถติดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะไปอยู่ที่อื่นเอาจริงเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้ไปดูที่นู่นซิไปอยู่ที่นี่ซิมันจะรถติดน้อยกว่าบ้านเราหรือเปล่านี่มาดูกันเลยว่าล่าสุดนะ10อันดับเมืองรถที่ติดที่สุดในโลกปีที่ผ่านมาเนี่ยติดหนักมากที่สุดเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนมากถึง156ชั่วโมงก็คือลอนดอนของอังกฤษอันดับที่2ชิคาโกของสหรัฐอเมริกาอันดับที่3ปารีสของฝรั่งเศสค่ะพอถามถึงกรุงเทพอ้าวแล้วกรุงเทพไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่จากการสำรวจล่าสุดนะครับเราไปอยู่ในอันดับที่32เราเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเมื่อปีที่แล้วนะ67ชั่วโมงเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนหน้านั้นประมาณ 34% ะนะฮะดังนั้นใครที่คิดว่าเราเนี่ยรถติดหนักหนาสาหัสกันละคิดซะว่ามีคนที่หนักกว่าเราอีกในหลายๆเมืองอีกหลายล้านคน